บิวภูริพลขอบคุณแฟนๆหลังซิลเหรียญเงินกรีฑาเยาวชนโลกขอแรงเชียร์ต่อ4x100กีฬาวันที่29สิงหาคม2567 13:40 น.หลังจากที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024มาครองสำหรับบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยโดยเพจ Facebook สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์บิวภูริพลหลังการแข่งขันซึ่งลมกรดหนุ่มได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกๆฝ่ายและขอแรงเชียร์ต่อในการแข่งขันวิ่งผลัด4x100เมตรด้วยอากาศวันนี้ดีมากๆแต่ก็ถือว่าวอร์มยากมากๆพอได้วิ่งออกมาแล้วได้เวลาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคกับตัวเองมากๆครับขอบคุณชาวไทยทุกคอยเชียร์ผมและคอยซัพพอร์ตผมต่างๆและก็ขอบคุณสถานทูตไทยที่อยู่ในเปรูที่คอยมาเชียร์และตามติดถึงขอบสนามและก็ขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงครับที่คอยสนับสนุนนักกรีฑาทีมชาติไทยและสมาคมกรีฑาครับในด้านต่างๆครับและก็ยังมีอีกรายการหนึ่งครับวิ่งผลัด4x100เมตรชายครับก็อยากจะฝากถึงแฟนชาวไทยทุกคนครับฝากเชียร์ผมและน้องๆในทีมด้วยครับพวกเราก็ได้ซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อรายการนี้และก็จะพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับผมเสรีพิสุทธิ์ลั่นตัดสัมพันธ์51ปีแฉยับทักษิณเพื่อไทยไม่เห็นหัวต้องเข้าคุกให้หมดการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 13:41 น.เสรีพิสุทธิ์น้อยใจแถลงถอนตัวร่วมรัฐบาลลั่นตัดสัมพันธ์51ปีแฉยับทักษิณเพื่อไทยไม่เห็นหัวขออะไรก็ช่วยต้องเข้าคุกให้หมดเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่29สิงหาคม2567ที่พรรคเสรีรวมไทยย่านบางขุนนนท์กทม.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแถลงจุดยืนของพรรคเสรีรวมไทยกรณีถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าขณะนี้พรรคเสรีรวมไทยทำหน้าที่พรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแม้ยังต้องการทำงานให้ประเทศแต่เมื่อไม่มีโอกาสก็ขอไปทำงานด้านอื่นก็ได้ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งนักโทษมาเป็นรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันนักโทษมาตั้งรัฐมนตรีเองจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้อย่างไรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกกบหพักเมื่อวันที่27สิงหาคมและมีมติ7-4ให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าพรรคได้แจ้งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผ่านนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยว่าขอถอนตัวและจะเป็นอิสระต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้พรรคได้สร้างผลงานและปฏิบัติงานตามอุดมการณ์แนวนโยบายของพรรคอย่างเต็มที่และรักษาประโยชน์ประชาชนประเทศชาติการอยู่ร่วมรัฐบาลต่อโดยมารยาทจะไม่สามารถวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลได้จะอึดอัดทำอะไรต้องยอมให้เขาเหยียบตลอดเวลาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าเหตุผลที่ถอนตัวเพราะน้อยใจหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าผมโกหกใครไม่เป็นผมน้อยใจเห็นว่าวันที่ไปประชุมพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีพูดแดกดันว่าพรรคเสรีรับใช้เพื่อไทยมาทั้งชีวิตแล้วเผื่อมีโอกาสร่วมงานกับรัฐบาลบ้างแต่ที่มีปัญหาเช่น
เรื่องตำรวจที่รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีบอกจะขอดูแลงานตำรวจเองแบบนี้จะมีปัญหาทั้งที่ตนเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจมาก่อนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าการดูแลตำรวจไม่ใช่แค่การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจให้เป็นคนของตนเองเท่านั้นแต่ตำรวจต้องมีการปฏิรูปการทำงานการบริหารจัดการพรรคเพื่อไทยไม่เคยคิดทำงานให้ตำรวจเลยคิดแต่จะคุมการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจทำให้ประชาชนขาดศรัทธาตำรวจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าสมัยที่ตนเป็นผู้บัญชาการตำรวจมีความสนิทกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวมีนักการเมืองทั้งนายทักษิณคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มาขอเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับการตนก็ให้รวมถึงนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายสุเทพเทือกสุบรรณมาขอตำแหน่งผู้การก็ให้หมดแต่ตนไม่เคยได้รับการตอบแทนจากคนเหล่านี้ยกเว้นนายสุเทพที่ตอบแทนเรื่องการแต่งตั้งตำรวจช่วงที่นายทักษิณอยู่ต่างประเทศ17ปีผมเคยไปเยี่ยม5ครั้งช่วงหลังการเลือกตั้งปี62ที่ผมได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นพรรคเพื่อไทยมีอะไรขอผมหมดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าเช่นนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยขอให้ช่วยเอานายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยออกไปให้หน่อยเพราะเป็นคู่แข่งในเขตเลือกตั้งซึ่งตนช่วยโดยไม่ได้กลั่นแกล้งเพราะนายสุภชัยครอบครองที่ดินทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ 1,000 ไร่จนถูกตัดสิทธิทางการเมืองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าอย่างกรณีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ขอให้ช่วยจัดการนายวิรัติรัตนเศรษฐ์พักพลังประชารัฐที่กว้างขวางในจังหวัดนครราชสีมาตนจัดการให้หมดทำให้พักเพื่อไทยได้ส.ส.อีกหลายคนแต่เป็นการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยทำผิดให้เป็นถูกทำให้พักเพื่อไทยได้ส.ส.เพิ่มขึ้นผมช่วยส.ส.ของพักเพื่อไทยมาตลอดและรัฐมนตรีอีกหลายคนเมื่อเลือกตั้งเสร็จผมมีเสียงเดียวเอาไปเทียบกับพรรคหนึ่งเสียงได้อย่างไรเพราะรู้จักมา51ปีเมื่อเขาไม่รู้จักกันแบบนี้จะให้ผมรู้จักเหรอถอนตัวดีกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามว่านายทักษิณรับปากจะให้ตำแหน่งหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าพูดกับตนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าเป็นหนี้บุญคุณตนขอให้ไปคิดดูคนที่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจจะมีรุ่นพี่ที่ดูแลนายทักษิณตั้งเป็นผู้การผู้บัญชาการทั้งหมดแต่ไม่ตั้งตนเลยพูดตลอดเวลาเป็นหนี้ตนเป็นพันครั้งต้องชดใช้แต่พูดแล้วก็เฉยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าแม้กระทั่งตอนตนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดว่าต้องตอบแทนแต่ก็เฉยไม่เป็นไรเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของนางสาวแพทองธารจะเอาส.ส.หรือไม่เอาส.ส.ก็ได้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแต่ลืมตนทุกทีไม่รู้ว่าคิดอย่างไรอาจคิดว่าพรรคเสียงเดียวไปเปรียบเทียบกับพรรคอื่นๆได้อย่างไรเพราะเข้ามาหวังประโยชน์แต่ตนต้องการเข้ามาทำงานหลังจากเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างตนกับนายทักษิณนายทักษิณก็ไม่โทรมาหาและพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรขอยืนยันว่าผมเคยไปเยี่ยมนายทักษิณ2ครั้งที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือช่วงเดือนพฤศจิกายน2566และเดือนกุมภาพันธ์67และมีหลักฐานยืนยันเป็นข้อความสนทนาในแชทไลน์การพูดคุยระหว่างตัวแทนของนายทักษิณกับผมเพื่อนัดวันเวลาที่จะให้ผมเข้าไปพบนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจครั้งแรกนัดพบกันเดือนพฤศจิกายน66พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
กล่าวต่อว่าครั้งที่สองตัวแทนของนายทักษิณได้ส่งแบบฟอร์มการขอให้ถอนคำฟ้องที่ผมฟ้องนายเศรษฐาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มาให้ตนลงนามพร้อมกับนัดอีกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์67เวลา10นาฬิกาตนยืนยันว่ามีหลักฐานการไปพบนายทักษิณจริงๆพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าส่วนตัวแทนนายทักษิณที่เจรจาทางแชทเป็นใครยังไม่ขอเปิดเผยรวมถึงอาการของนายทักษิณระหว่างที่ไปเยี่ยมที่ชั้น14เป็นอย่างไรยังไม่ขอพูดขอชี้แจงเป็นสเต็ปสเต็ปยังไม่อยากปล่อยข้อมูลทั้งหมดว่าคุยอะไรกันบ้างขณะนี้ผมหันหลังให้นายทักษิณถือว่าหมดเวลาแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าที่บอกว่าตนจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเป็นไปไม่ได้เพราะตนไม่เอาคณะปฏิวัติส่วนจะรอสายตรงจากนายทักษิณติดต่อมาหรือไม่นั้นไม่มีเขาทำลายพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์อย่างเก่งก็ทำให้เสรีรวมไทยสูญพันธ์แต่เราก็มีแค่หนึ่งเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าการออกมาแถลงข่าววันนี้ไม่ได้ต้องการสร้างมูลค่าให้ตัวเองที่ผ่านมาสมัยตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการเสนอเงิน300ล้านบาทและให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแต่ตนไม่เอาเมื่อถามว่าถ้าตอนนี้มีการต่อรองให้เก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจะเอาหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไปก็โง่สิเดินมาขนาดนี้มันก็รบกันท่าเดียวแน่นอนว่าขอตัดสัมพันธ์นายทักษิณคบมา51ปีแล้วทำได้แค่นี้จะคบต่อไปทำไมหลังจากนี้ให้รอดูปช.จะเชิญตนไปให้ข้อมูลหรือไม่ขอบอกเลยว่าจะต้องติดคุกกันทั้งหมดตั้งแต่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผบ.เรือนจำและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าจะต้องมีภาคสองให้ติดตามใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าขอให้คอยดูเดี๋ยวนักข่าวไม่มีงานทำเมื่อถามว่ามองว่านางสาวแพทองธารเป็นร่างทรงนายทักษิณหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าสื่อก็รู้ไม่เห็นต้องถามส่วนการกระทําของนายทักษิณจะเข้าข่ายครอบนำพรรคเพื่อไทยหรือไม่สื่อก็รู้เช่นกันขณะนี้นายทักษิณไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เมื่อไม่ใช่สมาชิกพรรคจะไปแสดงตัวเชิญทุกพรรคร่วมรัฐบาลมาที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้สนับสนุนนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือว่าครอบนำพรรคเมื่อถามว่ามองอนาคตของพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารอย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าอยู่ได้ไม่ถึงปีสั้นกว่านายเศรษฐาจะตายด้วยเรื่องของนายทักษิณเองรวมถึงเรื่องคดีของนางสาวแพทองธารด้วยแต่เราคงไม่ถึงขั้นไปยื่นร้องน.ส.แพทองธารเมื่อถามว่าประเมินว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเดินเกมแก้แค้นนายทักษิณอย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าต้องแก้แค้นเต็มที่แต่พลเอกประวิตรคงสู้ไม่ได้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคตระบัดสัตว์หลังเลือกตั้งปี62ก็ตระบัดสัตว์ไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำให้มีส.ส.ลดลงจาก52คนเหลือ25คนในปัจจุบันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยบอกถ้าพรรคแพ้การเลือกตั้งปี66จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่ก็ไม่เลิกประบัดสัตว์หรือไม่ทั้งที่พูดต่อที่สาธารณะถามว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ตนมองว่าผิดแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นผู้ตัดสินดูแล้วพลเอกประยุทธ์ยังมีสัจจะดีกว่านักการเมืองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าสำหรับบทบาทของพรรคเสรีรวมไทยต่อจากนี้จ
จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านสิ่งไหนที่รัฐบาลทำดีก็ไม่คัดค้านถ้าทำไม่ดีก็ค้านและจะดำเนินการฟื้นฟูพรรคในการเลือกตั้งต่อไปถ้าพรรคเพื่อไทยมาเชิญให้ร่วมรัฐบาลก็ไม่เข้าร่วมแล้วเมื่อถามว่าราคาที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องจ่ายในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้คืออะไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าก็จบแล้วในกทม.ก็จบแล้ว